จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่7กุมภาพันธ์2563โดยใช้บุ๊คครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเริ่มจากข่าวแรกกันเลยนะฮะตองประสานเจโอเอชบริเวณยอมปล่อยกวินซบตักซัปโปโร2ปีกวินธรรมชาตินันท์นะผมนายทวารของทีม OH Bruins ทีมในลีกภาพรองนะฮะของประเทศเบลเยียมย้ายไปร่วมทีมคอนเซเลสซัปโปโรทีมในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญายืมตัว2ปีนะฮะโดยเจ้าตองกวินธรรมชาตินันท์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเล่นให้กับ OH Bruins ทีมรองจ่าฝูงในศึกพอสซิมุตลีกลีกรองของประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นทีมที่กลุ่ม King Power เป็นเจ้าของแต่ไม่สามารถยึดมือหนึ่งของทีมได้ในซีซั่นนี้ทำให้เขาและกลุ่ม King Power ได้ตัดสินใจปล่อยเจ้าตองไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะเพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสเกมมากยิ่งขึ้นนั่นเองขณะเดียวกันทางคอนซาโดเล่ซัปโปโรกำลังมีปัญหาตำแหน่งผู้รักษาประตูเนื่องจากผู้รักษาประตูมือ2และมือ3ได้รับบาดเจ็บขณะที่กูซุงยุนนายทวารมือ1ชาวเกาหลีใต้จะต้องกลับไปเป็นทหารรับใช้ชาติในปีหน้าโดยการย้ายไปร่วมทีมซัปโปโรทำให้กวินธรรมชนันท์จะได้ลงเล่นร่วมกับเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินเพื่อร่วมทีมชาติของเขานอกจากนี้การย้ายไปเล่นในเจลีกของกวินทำให้ซีซั่นนี้จะมีนักเตะไทยนะครับผมเล่นอยู่ในลีกสูงสุด4รายได้แก่ชนาทิพย์สงกสินจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรธีรธรบุญมาทันจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสธีรศิลป์แดงดาจากชิมิสุเอสพัสและกวินธรรมชนันท์จากคอนซาโดเล่ซัปโปโรนั่นเองครับโอ้โหนะดีใจสุดๆเลยนะครับผมขอบอกเลยยังไงก็ไปตามติดตามชมกันได้นะฮะติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจลีกกันนะครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับบิ๊กชิมิสุเผยดิวมุ้ยช่วยสารสัมพันธ์ลูกหนังไทยญี่ปุ่นให้แน่นแฟงมิสเตอร์คิโยชิโอคุมะนะฮะผู้จัดการทั่วไปของสโมสรชิมิสุเอสพัสเผยดิวกันคว้าตัวเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดถือเป็นการประสานสัมพันธ์ด้านฟุตบอลของไทยญี่ปุ่นครับโดยมิสเตอร์โอคุมะเผยในงานแถลงข่าวการยืนยันการย้ายทีมของธีรศิลป์อย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีเมื่อบ่ายที่ผ่านมาว่าขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานวันนี้เดี๋ยวนี้ถือว่าทางโค้ชสนใจในตัวของธีรศิลป์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับการต่อสู้ในเจลีกซึ่งมองว่าเขาเป็นกองหน้าสไตล์เลือดนักสู้เราหวังว่าธีรศิลป์จะช่วยผลิตสกอร์รวมถึงยกระดับทีมรวมถึงการเซ็นสัญญาครั้งนี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับวงการฟุตบอลไทยและก็ญี่ปุ่นดีลนี้ก็ต้องขอบคุณทาง SCG เมืองทองซึ่งเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะฮะสร้างผู้เล่นคุณภาพมามากมายสุดท้ายก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับธีรศิลป์แดงดารวมถึงช่วยเชียร์ทีมชิมิสุเอสพัสให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับทั้งนี้ในฤดูกาลใหม่นะฮะจะมีนักเตะไทยเล่นในเจลีก3รายด้วยกันได้แก่ธีรศิลป์กับชิมิสุเอสพัสเจชนาทิพย์สงกสินกับคอนซาเลซัปโปโรและเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันจากแชมป์เจลีกปีล่าสุดนะฮะของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั่นเองครับและอีกคนหนึ่งนะฮะของกวินสมศักดิ์ชนันหรือว่าเจ้าตองนะผมกับทางคอนซาเลซัปโปโรเช่นกันนะฮะแต่รอระหว่างการนี้นะครับรอเขามาเซ็นสัญญา2ปีที่เป็นการยืมตัวนั่นเองครับซึ่งตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะต้องรอลุ้นกันว่าจะประกาศวันไหนนั่นเองครับต้องรอลุ้นกันเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะไทยสายเอหืดจับยิงทาจิกิสถานไป2ต่อ0ชนไทยบีศึกสายเลือดไทยเอหืดจับนะผมกว่าจะล้มทาจิกิสถานได้ก็ต้องรอถึงครึ่งหลังได้กฤษดาวงแก้วแล้วก็เจษดาชูเดชซัดคนละ1เม็ดเอาชนะไปได้2ต่อ0เก็บชนะนัดที่2มี6แต้มรั้งรองจ่าฝูงศึกแซดที่หาดใหญ่โดยศึกการฟาดแข้งฟุตซอลนานาชาติแซดนะฮะหรือว่า International Futsal Championship 2020ที่เซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์เวลา 19:00 น.ทางโต๊ะเล็กช้างศึกทีมชาติไทยนะฮะลงสนามเป็นนัดที่2ด้วยการพบกับทาจิกิสถานทีมไทย A นัดแรกเฉือนชนะมาเลเซียไป4ต่อ3มี3แต้มทางฝั่งทาจิกิสถานลงสนามไป2นัดแพ้ต่ออิหร่านไป2ต่อ3แพ้ไทย B ไป2ต่อ4ยังไม่มีแต้มนะฮะโดยเปิดเกมมาแค่ครึ่งแรกนะผมแข้งไทยเร่งเครื่องไล่บีบทันทีนาทีที่2นะฮะก็ได้ฟาวล์นอกเขตโทษจากกฤษดาวงแก้วไหลให้กับเจษดาชูเดชซัดด้วยซ้ายเต็มแรงติดกองหลังทาจิกิสถานออกหลังไปนิดเดียวนาทีที่3ทาจิกิสถานได้ลุ้นจากคูซิเยฟภูมัดนะฮะซัดจากขวางขวาถากเสา2ออกไปนาทีที่7ทาจิกิสถานจ่อทางขวาอีกครั้งฮาริมอฟสากัดซัดมุมแคบคณิศรผู้พันรับติดมือแบบสบายอุราต่อมาที่9นะผมจ่าท็อปเจษดาชูเดชเห็นช่องก็เลยส่องไกลเบบรูโรดอฟไซบรุสยังปัดข้ามคานได้ทันไทยเอบุกต่อนาทีเดียวนะฮะเจษดาได้ยิงจากนอกเขตโทษ
ก็ได้คนเดิมนะครับผมปัดออกมาอีกแล้วนะฮะก็หวังตามซ้ำไปแต่ก็ยังไปติดเขาอีกครั้งนึงนะครับผมโอ้โหอะไรจะเหนียวกันขนาดนี้จนจะหมดเวลาครึ่งแรกนะผมไทยได้ลูกโทษระยะนอกเขตโทษแต่สุภวุฒิเถื่อนกลางกลับยิงโดนมือไฟรุสปัดไปได้ผ่านครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่0-0ครึ่งหลังนาทีที่26นะผมไทยนะฮะได้ฟาวนอกเขตระยะประมาณจุดโทษจุดที่2กัปตันช้างก็ได้แก่กฤษดาวงแก้ววิ่งเข้าซัดบอลอ้อมแผงนะฮะแล้วก็เสียบเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามแฟนในสนามเฮรันไทยนำไปก่อน1-0ต่อมานะผมนาทีที่31นะครับผมไทยทำเกมสวนกลับก่อนที่พรมงคลศรีทรัพย์แสงได้บอลทางฝั่งซ้ายเลี้ยงตัดเข้าในกดด้วยขวาบอลชนคานอย่างน่าเสียดายนาทีที่32นะผมไทยเกือบได้ประตูขึ้นนำไปอีกแล้วเมื่อกฤษดาวงแก้วเปิดให้กับสุภวุฒิเถื่อนกลางยิงกระจอกลับติดมือไฟรุสเซฟอย่างเหลือเชื่อนาทีที่38นะผมสุภวุฒิเถื่อนกลางคนเดิมปะทะกับซารมอฟดิซอฟยังหนักก่อนจะลุกขึ้นมาแล้วก็จะมีเรื่องกันอีกจึงโดนใบเหลืองทั้งคู่นะฮะแต่ดิซอฟก็รับมาก่อนหน้านี้แล้วจึงเป็นใบแดงไล่ออกไปท้ายเกมไทยจึงคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ดีกว่านะฮะแล้วก็40วินาทีสุดท้ายเจษดาชูเดชซัดนอกเขตนะฮะบอลแฉลบขาผู้เล่นทาจิกิสถานเข้าประตูไปทำให้จบเกมทีมไทยนะผมเอาชนะไปได้ท้ายที่สุด2-0ทำให้มี6คะแนนรั้งอันดับที่2ของตารางคะแนนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่6กุมภาพันธ์คู่แรกเวลา 16:30 นมาเลเซียพบกับทาจิกิสถานและคู่ที่2เวลา 19:00 นเป็นศึกสายเลือดเมื่อทีมชาติไทยชุด A จะลงปะทะกับทีมชุด B ดูถ่ายทอดสดทางช่อง NBT 2 HD ถ่ายสดๆกันเลยครับผมนัดนี้ขอบอกไว้เลยไปเชียร์พวกเขากันนะครับโอ้โหนะผมฟุตซอลทีมชาติไทยของเรานะครับผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะวาดรวดลายนะผมเก่งเหมือนกันครับงานนี้ทำสามารถล้มทางชาติตะวันออกได้เป็นว่าเล่นเลยนะฮะถือว่าทีมชาติไทยฟุตซอลของเรานะผมก็ไม่แพ้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของฟุตบอลไทยเหมือนกันครับสุดยอดจริงๆนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมีเป้าหมายสุพรรณทองสงลั่นขอทำให้ดีที่สุดเพื่อคัมแบ็กทัพช้างศึกโดยเจ้าเชนลั่นช้างศึกสุพรรณพร้อมแล้วในการลุยศึกที่1ฤดูกาล2020พร้อมตั้งเป้าหวังคัมแบ็กทีมชาติโดยเชนสุพรรณทองสงประกันหลังสโมสรสุพรรณบุรี FC นะฮะทีมในศึกโตโยต้าไทยลีกออกมาเผยถึงความพร้อมของต้นสังกัดในการเตรียมเปิดฤดูกาลใหม่2020พร้อมอัปเดตเรื่องสภาพร่างกายของตนเองหลังบาดเจ็บไปนานในฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงการตั้งเป้าหมายสำคัญของตนเองในการมีชื่อกลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งโดยนำรับวัย25ปีคนนี้ได้รับการบาดเจ็บหนักนะฮะจากการรับใช้ทัพช้างศึกในรายการ Kings Cup ครั้งที่47เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานถึง6เดือนเลยทีเดียวกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวก็หายจากการบาดเจ็บแล้วพร้อมกลับมาเป็นกำลังหลักของต้นสังกัดอีกครั้งในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้และได้เปิดใจมาว่าตอนนี้ความพร้อมของผมเต็มร้อยแล้วครับส่วนทีมสุพรรณบุรี FC ความพร้อมก็เกือบเต็ม 100% เช่นกันปีนี้เราได้ผู้เล่นต่างชาติเข้ามาใหม่นะฮะที่มีอายุไม่ถึง30ปีและแต่ละคนก็ไม่มีความเป็นซุปเปอร์สตาร์ด้วยไม่มีอีโก้ก็น่าจะปรับตัวเข้ากันได้ไม่ยากนะครับโดยเป้าหมายของผมในทีมในปีนี้ผมเองก็อยากจะตั้งเป้าหมายอะไรก่อนนะฮะอยากจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราทำได้ดีแค่ไหนส่วนในเรื่องของทีมชาติถ้าหากมีโอกาสแน่นอนครับผมอยากจะกลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งสุดท้ายขอฝากแฟนบอลถ้ารักทีมสุพรรณบุรี FC อยากให้เข้ามาเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะฮะมาให้กำลังใจพวกเรากันครับสุพรรณทองสงได้กล่าวปิดท้ายนั่นเองนะฮะเป็นว่านะผมก็นี่นะฮะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของสุพรรณบุรี FCจะออกไปเยือนสุโขทัย FC ในศึกโตโยต้าไทยลีก2020นัดแรกในวันที่15กุมภาพันธ์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณสนามทุ่งทะเลปลวงนะครับใครเป็นแฟนพวกเขาก็ติดตามชมรับชมรับเชียร์กันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะฉลามชนกัดไม่ปล่อยแบโผ28ผู้เล่นชุดบุรีศึกที1ฤดูกาล2020โดยฉลามชนชลบุรี FC นะผมเผยรายชื่อ28ผู้เล่นแล้วก็เบอร์เสื้อชุดบุรีศึกที1นะฮะของฤดูกาล2020เป็นที่เรียบร้อยครับโดยฉลามชนชลบุรี FC ทีมในศึกโตโยต้าไทยลีกเปิดเผยรายชื่อผู้เล่นทั้ง28คนพร้อมเบอร์เสื้อชุดเตรียมสู้ศึกที1ฤดูกาล2020ก่อนจะมีคิวลงดวลแข่งกับระยอง FC ในเกมนัดแรกของวันที่16กุมภาพันธ์นี้โดยทีมชุดนี้ของทัพฉลามชนนำทีมมาโดยเกิกฤทธิ์ทวีการเบกซ้ายกัปตันทีมสินทวีชัยหทัยรัตนกุลนายทวารมากประสบการณ์และกองหน้าตัวใหม่อย่างดราแกนวอชโควิดอดีตดาวซันโวไทยลีก2017อีกทั้งปีนี้ทีมยังได้ดันผู้เล่นดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ขึ้นมาด้วยนะฮะอย่างสัมพันธ์เกษีและณัฐยศพลเยี่ยมโดยรายชื่อ28คนนะฮะของทางชลบุรี FC ชุดเตรียมสู้ศึก
ไทยลีก2020มีดังต่อไปนี้นะฮะเริ่มจากนพดลโคชพายุกคาบรีเดมูก้าธีรพงศ์ดีหามแหกิสดากาแมนแฮริสันไคออนวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเกือกฤทธิ์ทวีการณัฐพงศ์เปไทยธีรเทพฟิโนไทยกรวิทย์นามวิเศษสรุตนัสสีมงคลนามนวดสหรัฐสนธิสวัสดิ์เอกชัยลิธิพันธ์สิทธิโชคพาโสคาสุโตะคูชิดะดราแกนบรอสโควิชพานุพงศ์พรนซานราทิพย์เครือรัตยานิรันมีมากจูเนียโรเปสชนินแซ่เอี้ยธนาเศษสุตริตอดุลวรโสนัทยศพลเยี่ยมนรุตชัยนิ่มบุญสัมพันธ์เกศีและสินทวีชัยหทัยรัตนกุลนะฮะใส่เสื้อเบอร์99นะครับโอ้โหนะผมพี่ตีของเรานะผมใส่เสื้อเลขโหดมากนะฮะเบอร์99สุดยอดจริงๆคนนี้ก็ส่วนโค้ชนะผมก็ยังเป็นโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐคนเดิมอยู่นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของชลบุรี FC จะเปิดรังพบกับระยอง FC ในศึกโตโยต้าไทยลีก2020นัดแรกในวันที่16กุมภาพันธ์เวลา 19:00 น.ณสนามชลบุรีสเตเดียมนั่นเองครับใครเป็นแฟนพวกเขาก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่7กุมภาพันธ์2563โดยใช้บุ๊คว่าครั้งบอลไทยครับ